สรุปวิกฤตที่เกิดในรัสเซียวันนี้แบบเข้าใจง่ายนะครับ 1. ประธานาธิบดีรัสเซียนามปูตินนั้นเลี้ยงขุนศึกไว้หลายคนขุนศึกเหล่านี้บางทีถูกให้ทำหน้าที่ซ้ำซ้อนกันบางทีทะเลาะกันเองชิงกันสร้างความดีความชอบ 2. ในจำนวนนั้นมีขุนศึกคนหนึ่งชื่อพรีโกชินแบกราวเป็นเจ้าพ่อต่อมาได้เป็นผู้นำกองกำลังวากเนอร์ 3. วากเนอร์นั้นฉากหน้าเป็นบริษัททหารรับจ้างซึ่งจริงๆผิดกฎหมายรัสเซียในความจริงเป็นที่ทราบกันว่ามันคือกองกำลังส่วนตัวของปูตินเอาไว้ใช้ทำงานที่กองทัพรัฐบาลไม่สะดวกทำเอง 4. ในสงครามยูเครนทัพวากเนอร์มาช่วยรบด้วยพวกเขาเป็นหน่วยที่รบเก่งของรัสเซียก่อนหน้านี้มีผลงานสำคัญในการตีเมืองบักมุดจึงกลายเป็นดาวรุ่งในวงการทหาร 5. ปรีโกชินเป็นไม้เบื่อไม้เมากับรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียนามชอยกูปรีโกชินตำหนิชอยกูบ่อยๆว่าส่งเสบียงอาวุธมาสนับสนุนพวกเขาไม่เต็มที่6. ปรีโกชินชอบออกสื่อโซเชียลให้สัมภาษณ์ทั้งโม้ทั้งเหยียบย่ำคนอื่นทั้งเปิดเผยข้อมูลภายในทำให้พวกกลาโหมรัสเซียเกลียดมาก 7. ที่ผ่านมานั้นระหว่างวากเนอร์กับทหารปกติมีกระแสเหยียดกันเองโดยเปิดเผยวากเนอร์เหยียดว่าทหารปกติรบไม่เก่งทหารปกติเหยียดว่าพวกวากเนอร์เป็นกุ้ยชงชางความขัดแย้งนี้พัฒนามาเรื่อยๆ 8. เชื่อว่าชอยกูระแวงว่าวากเนอร์จะแข็งแกร่งจนคุมไม่ได้จึงออกคำสั่งให้ทหารวากเนอร์ทั้งหมดขึ้นทะเบียนเข้ากองทัพรัสเซียทั้งนี้เพื่อสลายอำนาจพรีโกชิน 9. คืนวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาไม่นานหลังชอยกูออกคำสั่งขึ้นทะเบียนวากเนอร์ก็มีข่าวลือว่าทัพรัสเซียโจมตีค่ายของวากเนอร์มีทหารล้มตายเป็นอันมาก 10. วันที่24มิถุนายนพรีโกชินบอกว่าข่าวลือข้อที่แล้วคือความจริงคนของเขาถูกทิ้งบอมสังหารไป 2,000 คนและเขาจะเคลื่อนพลไปทำลายชอยกูที่กำลังอยู่ในเขตรอสตอฟเพื่อแก้แค้นเขาบอกว่านี่ไม่ใช่การปฏิวัติแต่เราคือทัพแห่งความยุติธรรมและจะทำลายทุกคนที่ขัดขวาง 11. นายพลซูโรวิกินที่สนิทกับปรีโกชินพยายามไกล่เกลี่ยหาทางลงให้ทั้งสองฝ่ายแต่ไม่เป็นผลคนนี้คือผู้บัญชาการสงครามยูเครนที่นับถือกันว่าเก่งที่สุดจนถึงตอนนี้โดยเป็นผู้วางระบบป้องกันจนทัพยูเครนรุกกลับได้ยากจนปัจจุบันแต่ตอนหลังเขาถูกเปลี่ยนออกเอานายพลกราซิมอฟมาแทนเชื่อว่าเพราะปูตินมองว่าเขาสนิทกับพรีโกชินที่คุมไม่ได้มากไปเลยอยากกระชับอำนาจ 12. พวกวากเนอร์ยึดเมืองรอสตอฟออนดอนไว้ได้เมืองนี้มีความสำคัญในฐานะเป็นที่ตั้งศูนย์บัญชาการหลักของรัสเซียในการทำสงครามยูเครน 13. พรีโกชินบอกว่าจะยอมคืนเมืองให้ท่าทางการรัสเซียจับรัฐมนตรีกลาโหมชอยกูและนายพลกราซิมอฟผู้บัญชาการศึกยูเครนมัดตัวมาถวายเขาหาไม่แล้วเขาจะกรีธาทัพไปทวงความเป็นธรรมถึงกรุงมอสโก 14. ทางการรัสเซียประกาศว่านี่มันคือการกบฏชัดๆ 15. ทางการรัสเซียมีการประกาศให้ประชาชนที่อาศัยตามบริเวณที่เชื่อว่าเป็นทางผ่านของทัพวากเนอร์ให้หลบเข้าบ้านอยู่ในความสงบ 16. ปูตินประกาศว่าพรีโกชินเป็นกบฏและต้องได้รับการลงโทษการประกาศนี้ทำให้เห็นว่าปูตินเลือกข้างจากที่ก่อนนี้ทำตัวลอยๆเหนือการทะเลาะของลูกน้อง 17. พรีโกชินด่าปูตินว่าไอ้ก่อนหน้านี้ไม่เคยกล้าด่ามาก่อน18ตลอดวันที่24มิถุนายนมีข่าวทัพวากเนอร์เคลื่อนพลเข้าใกล้มอดโกมากขึ้นเรื่อยๆมีข่าวการต่อสู้และฟุตเทจหลุดมาเรื่อยๆส่วนใหญ่เป็นเรื่องเครื่องบินบินมาทิ้งบอมบ้างถูกสอยบ้าง19แต่การเคลื่อนทัพของวากเนอร์นั้นค่อนข้างง่ายดายทหารรัสเซียตามรายทางมักวางอาวุธยอมจำนนมิได้ต่อต้าน20ตลอดวันมีข่าวว่ารัฐบาลรัสเซียระดมกำลังเข้ามอดโกทำค่ายคู่เพื่อต่อต้านการก่อการร้ายและมีการปราบปรามทำลายสำนักงานและป้ายของวากเนอร์ในที่ต่างๆ21มีข่าวลือว่าชนชั้นสูงในมอสโกพากันหลบหนีเพราะทหารรักษาเมืองนั้นมีกำลังน้อยจนน่าจะสู้วากเนอร์ไม่ได้พวกทหารถูกให้ไปรบในยูเครนกันมาก22มีข่าวลือว่าปูตินหลบหนีข่าวลือนี้เกิดจากมีเครื่องบินของปูตินบินขึ้นและตัดสัญญาณเรดาร์ไม่ให้ใครรู้ว่าไปไหน23ตอนค่ำๆประธานาธิบดีลูคาเชนโกของเบลารุสซึ่งเป็นมิตรกับรัสเซียมานานประกาศว่าได้เจรจาไกล่เกลี่ยกับพรีโกชินเป็นผลสำเร็จโดยเงื่อนไขการเจรจาจะมีการอภัยโทษให้พรีโกชินและทหารวากเนอร์24พรีโกชินประกาศตามมาว่าจะถอยทัพผ่านโซเชียลขณะที่ทัพวากเนอร์ของเขาเข้าใกล้มอสโกในระยะ200กิโลเมตรแล้ว25เขาบอกว่าจะถอนกำลังกลับไปฐานที่มั่นในยูเครนเพื่อป้องกันการเสียเลือดเนื้อของชาวรัสเซีย26ทหารวากเนอร์ถอยทัพจริง27ทางการรัสเซียยอมตามการเจรจาของลูคาเชนโก28ทางการรัสเซียแถลงผลการเจรจาออกมาแบบนี้ 28.1 ข้อกล่าวหาที่ว่าพรีโกชินเป็นกบฏจะถูกยกเลิกไป
และปรีโกชินจะได้ลี้ภัยไปเบลารุส 28.2 นักรบวากเนอร์ที่มีได้มีส่วนร่วมกับการจลาจนจะได้รับทางเลือกให้สามารถเข้าร่วมเป็นทหารของทัพรัฐบาลรัสเซีย 28.3 สำหรับนักรบที่มีส่วนร่วมกับการจลาจนจะได้รับการอภัยโทษทั้งหมดนี้ทำอย่างปราณีเพื่อเห็นแก่ความดีความชอบที่คนในข้อ 28.1 ถึง 28.3 เคยรบในยูเครนมาและเพื่อหลีกเลี่ยงการนองเลือดซึ่งอาจเกิดขึ้นน่าสังเกตว่าไม่มีการเอ่ยถึงชะตากรรมของรัฐมนตรีกลาโหมชอยกูและเทเลแกรมโปรสงครามของรัสเซียบอกว่ามีทหารรัสเซียถูกวากเนอร์สังหารไปในรอบนี้ 13-20 นายถ้าปล่อยไปเฉยๆทัพรัสเซียจะเสียเกียรติยศขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจ The White Chronicles ประวัติศาสตร์ข่าวต่างประเทศท่องเที่ยวที่แปลก